ดีท่านผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ว่าพบประชาชนนะคะดิฉันอัยยามันอัยรากุลวัฒน์อาจารย์ปุ้มจากอันทองนิวส์ค่ะท่านผู้ชมคะสัปดาห์นี้นะคะเรามีเรื่องที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับนโยบายระดับรัฐบาลมาคุยกันนะคะว่าในเรื่องของจังหวัดอ่างทองนั้นจะมีการขับเคลื่อนอย่างใหญ่แต่ในส่วนตอนนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานประจำปีค่ะบุคคลที่จะมาคุยกับเราในวันนี้ค่ะท่านคือผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองต้อนรับแล้วสวัสดีค่ะท่านวีรวุฒิปุตรเสรณีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรียนถามท่านผู้ว่านะคะก่อนจะเข้าไปเรื่องของนโยบายที่กำลังฮิตมากคือไทยนิยมยั่งยืนนั้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรามีเรื่องของงานเกษตรและของดีเมืองอ่างทองครั้งที่6จัดที่วัดขุดอินทประมูลต้องเรียนถามในภาพรวมของท่านท่านแฮปปี้ไหมคะแล้วก็มีการไฮไลท์อย่างไรบ้างคะก็งานเกษตรและของดีเมืองอ่างทองอ่ะหรือว่าเป็นงานเกษตรแฝงเราของจังหวัดอ่างทองเราเนี่ยนะครับก็จัดมาเป็นครั้งที่6แล้วค่ะนะฮะซึ่งก็ได้รับความสนใจหรือได้รับความนิยมเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างปีที่ผ่านมาเมื่อเทียบแล้วกับปีนี้เราก็ปรับปรุงสร้างสิ่งอะไรที่จะเป็นจุดสำคัญที่จะมอบให้กับคนที่จะมาเที่ยวชมงานเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยปีนี้เนี่ยนะฮะปีนี้เนี่ยเราทำทางนิทรรศการนะครับที่เป็นศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืนซึ่งตรงเนี้ยเราไปสร้างอุโมงค์ผักนะครับเราไปทำแปลงนาเราไปทำนิทรรศการเรื่องของน้ำโดยชลประทานนะครับรวมถึงทำระบบน้ำหยดที่มีเครื่องตั้งเวลาโดยที่ตัวไม่ต้องอยู่ก็จะให้เขาเดินเข้าไปเองให้น้ำเป็นเวลาอย่างเงี้ยนะฮะรวมทั้งในส่วนของทางปศุสัตว์ในส่วนของประมงเราก็มีประกาศเป็นตัวชูโรงสำหรับปีนี้คนเยอะมากเลยนะเรียกว่าเราดึงประกาศที่เราในอ่างทองไม่น่าเชื่อว่ามีประกาศหรือปลาสวยงามส่งออกนะครับเรามีอุโมงค์ผักปีนี้เนี่ยสวยงามมากเลยผมอยากให้ไปชมแล้วก็จะเห็นว่าเนี่ยลูกฟักเนี่ยยาวใหญ่ยาวลงมาเดินจะชนหัวอ่ะก็คอยหลบนะฮะหรือบวบนะฮะบวบงูยาวๆเนี่ยเดินเรียกว่าอยู่เฉียดกับศีรษะท่านเลยนะฮะแล้วก็มีในเรื่องของการทำบัญชีสหกรณ์มีเรื่องของระบบสหกรณ์นะฮะการบริหารจัดการกลุ่มซึ่งเขาจะมีนิทรรศการในการแสดงมีแปลงนานะครับมีแปลงต้นไม้มีอุโมงค์ผักแล้วก็มีอะไรหลายอย่างที่ท่านสามารถไปถ่ายรูปได้แล้วก็ที่สำคัญนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราก็มีตลาดต้นไม้ท่านจะไปซื้อต้นไม้จะเป็นต้นไม้ที่เป็นไม้ผลต้นไม้มงคลนะฮะอีกอันนึงก็คืออันนี้จะอยู่ทางด้านปลายพระบาทของหลวงพ่อพระนอนวัดขุนอินเนี่ยนะครับอีกด้านหนึ่งด้านของทางพระเกศของหลวงพ่อพระนอนก็จะเป็นตลาดประชารัฐนะครับคนไทยยิ้มได้ก็เอาไปตั้งไว้ตรงนั้นก็เราเคลื่อนที่จากข้างหน้าสารกลางเนี่ยไปตั้งตรงนั้นในเวลา10วันในขณะเดียวกันติดกันก็จะเป็นตลาดประชารัฐของดีจังหวัดอ่างทองซึ่งโดยบริษัทประชารัฐรักษาสามัคคีทางหอการค้าก็ไปเปิดตลาดวันนั้น40กว่าบูธที่เอาสินค้าที่เป็นสินค้าเด่นนะฮะไปลงแล้วก็ขณะเดียวกันก็ในส่วนของตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้เนี่ยก็จะมีของกินส่วนใหญ่จะเป็นของกินของรับอาหารที่อร่อยอร่อยไปตั้งขายกันไม่รวมถึงโอท็อปต่างๆอีกเป็นร้อยบูธนะครับแล้วก็สินค้าภาคของเกษตรที่ไปลงก็จากผู้ผลิตโดยตรงเป็นลงก็ในราคาที่เป็นราคาจากสวนนะครับก็จะได้ราคาที่ถูกแล้วก็เรามีไฮไลท์ของงานสำคัญอยู่2อันที่ผมให้ทางเกษตรราษฎรก็ดำเนินการตรงกองอำนวยการก็คือพอเที่ยงปั๊บเนี่ยเรามีข้าวโพดนะข้าวโพดที่แสวงหาเนี่ยก็เรียกว่าข้าวโพดราชินีทับทิมสยามก็คือเป็นข้าวโพดที่กินสดได้เลยแล้วก็จะเป็นสีม่วงนะครับผิวจะเป็นสีม่วงนะครับก็จะกรอบกินสดได้หรือไปนึ่งไปต้มได้ซึ่งปกติเขาจะขายผมเช็คราคาข้างนอกเขาบอกขายกันอยู่ที่ประมาณสัก35ร่วม30
35 บาท 3 ฝัก 100นะฮะ3 ฝัก 100เนี่ยแต่วันนั้นเราบอกว่าเอ้านาทีทองตอนเที่ยงเราก็บอกให้จัดสัก100 ฝักนะฮะขายเอาถ้าเที่ยง12 นาฬิกาขายฝักละ12 บาทแล้วครับก็ปรากฏว่านาทีทองจริงฮะใช้เวลา3 นาทีหมดหมด100 ฝักนะฮะเราก็ให้ทำขายทุกวัน แล้วก็พอมา5 โมงเย็นของเราเนี่ยจะเด่นเรื่องกล้วยหอมทองเราก็บอกว่ากล้วยหอมทองที่ก็เคยขายในร้านสะดวกซื้อต่างๆเนี่ยนะฮะรู้จะขายลูกละที่เขาไปห่อขายลูกละ12 บาท12 บาทแล้วก็บอกว่างั้น5 โมงเย็นเดี๋ยวทางทีมงานเกษตร5 โมงเย็นนะขายลูกละ5 บาทแล้วกัน5 โมงเย็นก็เป็นจุดสนใจที่เราจัดโปรโมชั่นใน2 ช่วงนะฮะตอนเที่ยงกับตอน5 โมงเย็นครับก็งานเกษตรคนไปเยอะนะฮะไปเยอะมากเราคิดว่าในช่วง10 วันนี้ก็น่าจะหลายหมื่นคนหรือจะถึงแสนนะครับแล้วก็รายได้ที่เราเคยทำไว้ในปีที่ผ่านมาก็ประมาณ14 ล้านนะ14ล้านเราคิดว่าปีนี้ก็คงจะไม่น้อยกว่าปีที่แล้วนะฮะรายได้ที่หมุนเวียนในงานแต่ต้องบอกท่านผู้ว่านะคะว่าการจัดรถจอดดีขึ้นเยอะเลยครับค่ะก็อันนี้คือปัญหาที่เราเจอในปีที่ผ่านมาเรื่องของการจราจรรถเข้าไปรถจะติดพันมาถึงด้านนอกแล้วก็ปัญหาที่เป็นข้อจำกัดก็คือด้านนอกถนนที่เข้าตัววัดเนี่ยเป็น2 เลนไม่ใช่ถนน4 เลนนะฮะมันก็จะลำบากในการระบายรถทีนี้ตอนนี้ก็ได้จัดระบบการจอดรถใหม่นะครับโดยทางตำรวจกับทางวัดนะครับก็เป็นความกรุณาเมตตาของหลวงพ่อนะครับพระครูวิเศษชัยวัฒน์ที่ท่านได้กรุณาเมตตาให้กรรมการวัดมาช่วยประสานงานกับทีมงานตำรวจของเราเนี่ยก็จัดระเบียบและจัดที่จอดรถถ้าที่จอดรถเป็นระเบียบเนี่ยรถเข้าไปถึงสามารถจอดปุ๊บปุ๊บปุ๊บได้เลยเนี่ยก็จะเร็วที่เป็นปัญหาเราเจอไปถึงกว่าจะหาที่จอดกว่าจะเงิบงับเงิบงับถอยจอดอะไรก็เสียเวลามากไอ้รถที่ข้างหลังก็ต้องรอบางทีรอกว่าจะจอดคันนี้คันหนึ่งใช้เวลาเกือบหนึ่งนาทีใช่ค่ะก็จะเสียเวลานี่ถ้าไปถึงสามารถเสียบเข้าไปปุ๊บปุ๊บก็ทุกอย่างก็จะโฟลว์ไปได้หมดก็ปีนี้ถือว่าเขาแก้ไขไปได้ในระดับหนึ่งนะครับก็คงรอเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยลานจอดรถเรากำลังทำถ้าลานจอดรถเสร็จเนี่ยก็จอดได้หลายร้อยคันก็จะสะดวกขึ้นท่านผู้ชมคะนั่นก็เป็นภาพรวมนะคะในส่วนของงานเกษตรและของดีเมืองอ่างทองครั้งที่6ที่จัดไปแล้วนะคะเมื่อวันที่9ถึง18กุมภาพันธ์ค่ะแล้วก็ยังบอกนะคะที่วัดแห่งนี้ค่ะก็อย่างที่ท่านผู้ราชการจังหวัดอ่างทองได้กล่าวไปนะคะว่ายังมีของดีอีกมากมายโดยเฉพาะองค์พระพุทธไสยาสน์ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยและโบสถ์ด้านหลังค่ะก็มีพระแก้วมรกตองค์ใหญ่มากนะคะซึ่งชื่ออีกทีนะคะคือวัดขุนอินทประมูลอยู่อำเภอโพทองค่ะนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์จังหวัดใช่แต่ว่าในวันวาเลนไทน์ของจังหวัดอ่างทองนั้นมอบความรักให้กับผู้พิการผู้ยากไร้นะคะเป็นโครงการประชารัฐร่วมใจปันทุกร่วมสุขนะคะต้องเรียนถามท่านผู้ว่าความเป็นมาของโครงการนี้แล้วสรุปในวันนั้นคนไปเยอะมากที่อำเภอเมืองอ่างทองมีอะไรกันคะวันนั้นก็เราทำโครงการนะครับซึ่งตรงนี้ต้องท้าความกลับไปตั้งแต่เมื่อปี2559ตอนปี59เนี่ยผมมาเป็นผู้ว่าตอนนั้นเป็นปีแรกเนี่ยก็มาออกไปกับทีมงานการชาติบ้างทางพัฒนาสังคมทีมของสาธารณสุขเราก็ไปพบว่าอ่างทองเนี่ยนึกว่าเป็นเมืองจังหวัดที่เขาบอกรวยอันดับ2ใช่ไหมฮะแพงกำแพงเพชรเนี่ยแต่ว่าทำไมยังมีคนยากไร้คนที่เจ็บป่วยคนพิการเนี่ยติดเตียงเยอะอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆเยอะในชุมชนก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยต้องดูแลพวกเขาเนี่ยนะครับเราก็เลยให้ไปสำรวจมาโดยเราคิดว่า1เนี่ยเราจะดูแลเรื่องปัจจัย4เป็นเรื่องหลักเลยปัจจัย4ที่เราจะดูแลเรื่องแรกก็คือเอาที่อยู่อาศัยก่อนเพราะถ้าเขามีที่อยู่อาศัยไม่มีที่อยู่อาศัยก็ลำบากเพราะฉะนั้น1ที่อยู่อาศัยเรื่องบ้านจะต้องมีบ้านอยู่หรือบ้านซ่อมบ้านที่มันผุพังหรือบ้านที่มันแย่แล้วต้องซ่อมให้เขาก็ต้องซ่อมสุขาไม่มีอย่างเงี้ยนะฮะกับ2ดูแลเรื่องยาใช่มั้ยฮะที่อยู่อาศัยกับยาส่วนอาหารเครื่องนุ่งห่มเนี่ยคิดว่าเขามีอยู่แล้วล่ะนะ
ราะนั้นก็ดู2เรื่องที่เป็นปัจจัย4เพราะนั้นเรื่องยาก็หมายถึงสุขภาพของเขาเพราะนั้นสุขภาพเขานี่ก็คือถ้าเขาป่วยติดบ้านติดเตียงก็ควรจะมีที่นอนมีเตียงอะไรที่ทำให้คุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นให้แทนที่จะหายจากโรคไม่ใช่ได้รับเชื้อโรคแล้วอะไรยิ่งแย่เข้าไปอีกนะฮะเพราะนั้นตอนนั้นเนี่ยเราก็เลยทำโครงการที่เรียกว่าสร้างเสริมเพิ่มสุขนะฮะสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ในอ่างทองแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ทำเรื่องช่วยคนที่ป่วยติดบ้านติดเตียงซึ่งเราก็ให้อำเภอไปสำรวจมาให้สาธารณสุขไปสำรวจมาในปีนั้นเราก็สำรวจได้บ้านที่จะสร้างนะครับอยู่ประมาณสัก10กว่าหลัง19หลังนะฮะอันนี้คือสร้างใหม่เลยใช่ไหมคะเดี๋ยวนะ30หลังโทษแล้วก็ซ่อมประมาณ200กว่าหลังนะฮะแล้วก็ในปี59นะฮะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเราได้ให้ทางสาธารณสุขสำรวจเนี่ยคนที่เจ็บป่วยติดบ้านติดเตียงที่รอการช่วยเหลือดูแลจากเราเนี่ย276รายด้วยกันนะครับเราก็เลยบอกบุญขอตรงนั้นตรงนี้ได้ในส่วนของการสร้างบ้านในคราวนั้นเนี่ยเราก็สามารถสร้างบ้านไปได้19หลังปี59แล้วก็ซ่อมไปได้ประมาณ50หลังนะครับก็จากทางกาชาดเรากาชาดจังหวัดเนี่ยเขาจะให้สร้างบ้านทุกอำเภอละ1หลังก็7หลังแล้วก็ซ่อมอีกอำเภอละ3หลังนะฮะแล้วเราเผอิญว่าเราได้จากทางออมสินธนาคารออมสินก็มอบมาให้สร้างบ้าน7หลังซ่อมบ้านไป14หลังแล้วก็จะมีทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาก็คือตอนนั้นก็ร่วมด้วยช่วยกันในส่วนของทางผู้ป่วยเนี่ยติดบ้านติดเตียงเราก็หาผู้บริจาคมาช่วยกันได้เตียงได้ที่นอนลมไฟฟ้าได้ในเรื่องของที่นอนหมอนมุ้งนะฮะที่ไปเปลี่ยนให้เขาก็ปรากฏว่าพอปี59เสร็จเนี่ยปี60เราก็คิดว่าเราจะทำต่อนะครับทีนี้พอปี60เราก็จะหาทุนผมก็ใช้โอกาสในการที่จะทอดผ้าป่าหาทุนก็ตั้งกองทุนสงเคราะห์ผู้เจ็บป่วยพิการยากไร้ในอ่างทองขึ้นมาเราก็ทอดผ้าป่าแล้วได้เงินเข้ามาอยู่2ล้าน6แสนกว่าบาทนะครับที่วัดขุนอินใช่ไหมคะนะเราไปทอดกันที่วัดขุนอินได้เงินมา2ล้าน6แสนกว่าบาททีนี้เมื่อได้เงินมาในปี60เนี่ยนะครับในช่วงแรกเนี่ยผมก็ใช้เงินตรงนี้นะครับในการดูแลจากทางอำเภอต่างๆหรือกาชาดออกไปเยี่ยมทางทีมพม.หรือสาธารณสุขออกไปเยี่ยมแล้วก็ตรงนี้จำเป็นต้องซ่อมหรือว่าสร้างสุขาหรือห้องส้วมเอาเราก็จัดเงินตรงนี้ไปให้ปรากฏว่าในนี้เราก็สามารถไปสร้างบ้านให้เขาสองหลังนะฮะก่อนในช่วงของปี60เนี่ยสร้างบ้านที่โพทองหลังหนึ่งสร้างบ้านให้กับเด็กพิการที่สามโก้เด็กพิการนี่คือเกิดมาแล้วเด็กนี่ประมาณขวบเศษมันลูกขนุนเลยเราเรียกน้องขนุนจริงน้องเอ๋ยเนี่ยขาไม่มีแขนไม่มีข้างหนึ่งมีแขนข้างเดียวนะครับมีแขนข้างเดียวซึ่งก็เราก็ไปสร้างบ้านให้แล้วบ้านไม่มีอยู่เป็นใต้ถุนบ้านย่าอยู่ใต้ถุนห้องนิดเดียวแล้วก็มีพี่สาวก็อีกคนนะครับพ่อแม่แล้วพี่สาวเราก็เลยไปสร้างบ้านให้เขาอยู่นะครับเพิ่งไปมอบบ้านกันเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วนี่เองนะครับพอปี61เนี่ยเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราทำโครงการใหญ่ชุดนี้เพื่อจะมอบให้กับพี่น้องที่ยากไร้ของเรานะครับรวมทั้งคนพิการนะครับคนผู้ป่วยนะครับเราก็เลยทำเป็นโครงการก็เอาในส่วนของสาธารณสุขเนี่ยกับทางทีมงานที่เรื่องของการสร้างซ่อมบ้านเนี่ยซึ่งอันนี้ให้ทางปกครองดูแลเนี่ยก็มาผนวกแล้วก็ทำเป็นจัดเป็นงานขึ้นมาเป็นกิจกรรมก็คือปันสุขคลายทุกข์นะครับผู้เจ็บป่วยพิการยากไร้ในอ่างทองโดยเราคิดว่าเราจะดีเดย์วันที่14กุมภาพันธ์ซึ่งเหมือนกับเรามอบความรักมอบสิ่งที่เป็นความรักจากของเราเนี่ยให้กับพี่น้องที่ยากไร้ซึ่งอันนี้มาจากไหนก็มาจากพี่น้องประชาชนของเรานี่แหละที่มีกำลังที่มาทอดผ้าป่าร่วมกันเป็นกองทุนไว้2ล้านกว่าบาทกับอันที่สองเนี่ยก็คือได้จากงานกาชาดใช่ไหมฮะคือกาชาดก็จะมาช่วยสร้างซ่อมบ้านให้กาชาดก็ได้จากไหนได้จากพี่น้องที่ช่วยกันซื้อสลากกาชาดงานกาชาดเพิ่งเสร็จไปเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์นี่เอง
ก็ได้เงินมาจากการขายสลากกาชาดเนี่ยนะครับ3ล้านประมาณ3ล้าน6ยังไม่หักค่าใช้จ่ายนะฮะที่เป็นค่ารางวัลต่างๆได้จากงานที่ออกร้านกาชาดพาโชคที่ไปตักไข่กันเนี่ยนะฮะได้ตรงนี้มาอีก3ล้าน6นะครับก็ยังไม่หักค่าใช้จ่ายที่เป็นของรางวัลย่อยๆทั้งหลายเนี่ยเราก็ได้เงินตรงนี้มากาชาดก็จัดตรงเนี้ยฮะมาให้ในการสร้างบ้านให้7หลังหลังละ 150,000 มาซ่อมบ้านหลังละ 30,000 ก็อีก 270,000 นะครับก็ประมาณกระชากกระจายอยู่เนี่ยซ่อมบ้านหลังละ 30,000 อำเภอละ3หลังนะครับเป็น21หลัง21หลังนะฮะ21หลังแล้วก็ซ่อมบ้านอีก7หลังสร้างบ้านอีก7หลังสร้างบ้านก็ประมาณ1ล้านละ1ล้าน5,000 นะฮะ 1,50,000 นะครับแล้วก็เพราะนั้นเนี่ยของกาชาก็มาละล้านกว่าบาทแล้วนะฮะแล้วก็มารวมกับทางของเนี่ยของทางกองทุนสงเคราะห์ผู้เจ็บป่วยพิการยากไร้ที่เรามีเงินอยู่มีเงินเหลืออยู่ประมาณทัก2,200,000กว่าบาทนะครับผมก็กันไว้ส่วนหนึ่งที่เราจะเอาไว้ดูแลหลังจากนี้นะครับว่าจะมีเผื่อมีเคสมีอะไรเข้ามาเราก็จะได้ดูแลได้มีเงินดูแลกับส่วนหนึ่งเราก็ตัดเงินไปประมาณ1,800,000เพื่อจะมาลงในส่วนของการซ่อมสร้างบ้านนะการซ่อมบ้านให้กับผู้ยากไร้ก็ทางออมสินก็กรุณาให้มาตอนนี้ให้มาอีก3หลังจากให้7แล้วแล้วให้อีก3ตอนนี้ให้มาแล้วก็ 450,000 ก็3สร้างบ้านได้3หลังหลังละ 150,000 นะครับเพราะนั้นตรงนี้เราก็จะจัดให้มอบให้โดยในงานวันที่14ที่หอประชุมอำเภอเมืองก็มาจัดสรรแล้วก็มอบให้กับท่านในอำเภอมารับเพื่อจะไปดำเนินการจัดให้กับรายชื่อที่เราดูแลชื่อที่เราได้สำรวจมาแล้วนะครับก็คือกาชาดแล้วก็ทางกองทุนนะฮะก็จะเป็นสร้างซ่อมบ้านก็ตรงนี้เราสร้างบ้าน10หลังนะฮะแล้วก็ซ่อมบ้านได้ทั้งหมด136หลังนะครับจากตัวเลขที่เรามีคนที่ต้องการการสร้างบ้านเนี่ย21ราย21หลังเราสร้างได้งวดนี้10หลังก็ที่เหลือ11หลังก็ขอติดไว้ก่อนแล้วก็ส่วน2อีกที่ซ่อมบ้านเนี่ยมีตัวเลขเข้ามา250หลังเราสร้างไป103เราซ่อมไป136หลังค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหลืออีกประมาณ114หลังก็ติดไว้ก่อนนะฮะติดไว้ก่อนทีนี้ตรงนี้ในเม็ดเงินทั้งหมดที่เราใช้ไปตรงนี้รวมทั้งการชาติทั้งกองทุนเนี่ยเราก็ใช้เงินประมาณรวมแล้วประมาณ4,200,000เศษนะครับในโครงการนี้อีกส่วนหนึ่งนะฮะอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงซึ่งทางสาธารณสุขก็มาอยู่ในงานปันสุขไข่ทุกเนี่ยนะฮะค่ะให้กับผู้ป่วยพิการยากไร้ในอ่างทองเนี่ยเมื่อวันที่เรามอบให้วันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็ตรงนี้ในส่วนของสาธารณสุขเนี่ยเผอิญเราจัดงบประมาณจากงบพัฒนานะฮะงบพัฒนาภาคก็คือเป็นงบภาคแต่ว่าเป็นงบนึงในส่วนที่ทางจังหวัดได้มาก็คือเราก็จะมาได้เรื่องของเตียงคนไข้เนี่ยนะครับเตียงคนไข้อ่ะก็มีอยู่ประมาณ251เตียงที่เราได้มาแล้วมีที่นอนลมที่นอนลมไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วยที่จะเป็นแผลกดทับเนี่ยนะฮะอยู่ประมาณ100ผืนแล้วก็เรามีเครื่องดูดเสมหะซึ่งอันเนี้ยเป็นเครื่องที่ก็สามารถที่จะไปประจำอยู่ตามคนไข้ที่มีความจำเป็นที่ต้องดูดเสมหะโดยอาจจะมีผู้ดูแลที่เราต้องมาอบรมให้ความรู้ในการที่จะใช้เครื่องอันนี้เราเอาเงินไปซื้ออุปกรณ์นนหรือว่าเขาบริจาคมาเป็นอุปกรณ์ไม่ฮะเรามีงบประมาณมีงบประมาณที่เราจะไปจัดซื้อซึ่งงบประมาณตัวนี้อยู่ที่ประมาณเกือบ10ล้านนะฮะประมาณ10ล้านที่จะมาซื้อตัวนี้ตรงนี้เป็นงบประมาณที่เป็นงบประมาณเรื่องการพัฒนานะครับเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยอย่างยั่งยืนเนี่ยจะเป็นงบภาคซึ่งเราได้มาในการดูแลเรื่องทางด้านสังคมนะฮะก็เราก็ได้ตัวนี้แล้วก็มีรถเข็นอีกนะฮะรถเข็นนี่จำนวนเยอะหน่อยก็คือ800กว่าคันวิชาแล้วทั้งหมดเนี่ยที่เอาไปให้ผู้ป่วยที่เราคัดกรองมาแล้วเนี่ย600
604รายเนี่ยนะแต่ว่าตรงนี้เราคัดกรองแล้วเราไม่ได้ให้ไปเป็นกรรมสิทธิ์เราให้ยืมยืมของนี้เป็นขึ้นทะเบียนเป็นครุภัณฑ์ของหน่วยงานไหนก็คือไปให้โรงพยาบาลชุมชนเช่นโรงพยาบาลชโยโรงพยาบาลสมโก้หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอนามัยเก่านี่แหละทั้งหมดเนี่ยก็จะอยู่ตามนี้เสร็จแล้วเขาจะจ่ายยืมไปให้คนไข้รายนี้เอาอะไรมั่งเอาที่นอนลมไฟฟ้านะกับเตียงนอนเอาออกไปคนไข้นี้เอาที่นอนเอาเตียงอย่างเดียวนะกับเครื่องดูดเสมหะเอาออกไปนะฮะแล้วก็ท่านสมมติท่านหายแล้วเลิกใช้แล้วเอาขอกลับมาไปให้รายอื่นต่อไปซึ่งตรงนี้เราก็จะจ่ายยืมลงไปในวันนั้นก็มาทำวิธีรับมอบจากทางโรงพยาบาลต่างๆที่มารับของไปตามจำนวนที่กำหนดแล้วหลังจากนี้ทางในอำเภอที่รับไปก็จะไปดำเนินการจัดชุดที่จะลงไปช่วยสร้างช่วยซ่อมบ้านค่ะท่านผู้ชมคะในสัปดาห์นี้คะประเด็นหลักที่เราจะคุยกันอีกเรื่องหนึ่งนั้นเป็นเรื่องที่กำลังอยู่ในความสนใจนะคะก็คือเรื่องของโครงการไทยนิยมยั่งยืนค่ะคำพูดคำนี้นี่เราได้ยินจากท่านรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีได้คุยกันนะคะเราจะมีการคิกออฟกันนะทุกทั้งประเทศเนี่ยก็คือวันที่21กุมภาพันธ์นี้บอกว่าโครงการนี้ถ้าเรียกก็คือเป็นโครงการประชารัฐเฟส2ค่ะทางภาครัฐบาลนั้นได้กำหนดงบประมาณในการดำเนินการถึง 2,000 ล้านบาทในส่วนของจังหวัดอ่างทองต้องกลับมาเรียนถามท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะว่าในโปรเจกต์ตรงนี้เนี่ยท่านทูว่าเนี่ยท่านมีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะก็ตรงนี้เป็นโครงการที่สำคัญนะครับคือโครงการไทยนิยมยั่งยืนค่ะครับไทยนิยมนี้ก็จะเน้นลงไปที่ทั้งการพัฒนาคนแล้วก็การพัฒนาเชิงพื้นที่ก็คือในชุมชนหมู่บ้านนะครับรัฐบาลเนี่ยลงมามีแผนงานโครงการอะไรลงมาจะช่วยพัฒนาเรื่องของคนพัฒนาเรื่องของพื้นที่โดยกระทรวงระวงกรมต่างๆก็มีแผนงานโครงการจังหวัดมีแผนงานโครงการอะไรลงมาในพื้นที่เขาทีนี้ก็มาลองมาถามเขาว่าแล้วทางพื้นที่มีปัญหาต้องการอะไรขึ้นมาจากตรงนั้นนะครับซึ่งถ้าพื้นที่มีปัญหามีความต้องการอะไรก็จะได้มาเป็นข้อมูลแล้วก็เราก็จะได้มาดูว่าตรงนี้มันมีแผนงานโครงการที่ลงไปหรือยังยังไม่มีจะต้องใช้งบประมาณทำอะไรยังไงหรือเปล่าซึ่งตรงนี้ก็จะไปเข้าอย่างที่ผมบอกมีหมู่บ้านละ 200,000 ก็มีละหรืออาจจะเป็นโครงการอะไรขึ้นมาที่สามารถไปเข้าช่องของกองทุนหมู่บ้านชุมชนได้ก็มีหรืออันนี้ไปเข้าช่องของการพัฒนาเรื่องแรงงานก็ไปเข้าช่องกระทรวงแรงงานนะฮะหรือตรงนี้เป็นเรื่องของภาคเกษตรก็ไปเข้าเมนูของกระทรวงเกษตรซึ่งมีประมาณ 30,000 ล้านก็จะมีเมนูมาให้เลือกนะครับว่าคุณจะทำอะไรนะจะทำเรื่องเมล็ดพันธุ์หรือจะทำในเรื่องของปลูกอะไรนะจะทำในเรื่องของการพัฒนาดินหรือเปล่าแก้ปัญหาดินไหมเนี่ยจะมีเมนูมาทีนี้ตรงนี้ชุดที่จะลงไปเนี่ยนะครับก็จะไปทำความเข้าใจตรงนี้และสิ่งที่สำคัญก็จะไปให้ความรู้ให้ความเข้าใจในเรื่องที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ว่าไทยนิยมเนี่ยก็คืออยากให้หมู่บ้านเราเป็นหมู่บ้านที่ผู้คนมีจริยธรรมมีคุณธรรมมีความพอเพียงมีวิถีพอเพียงซึ่งจะต้องมีคุณธรรมวิถีพอเพียงจะต้องมีคุณธรรมนะครับจะต้องมีจริยธรรมหรือตัวที่จะมาคอยยับยั้งในสิ่งที่เป็นอบายมุขทั้งหลายแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะไปทำความเข้าใจแล้วก็ไปทำยังไงให้เกิดจะมีทีมงานทหารเข้าไปอย่างน้อยคนหนึ่งในทีมเนี่ยก็ไปช่วยปรับทุกข์ผูกมิตรไปสร้างผูกใจให้เป็นหนึ่งเพราะว่าอะไรเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีพูดเสมอว่าเราจะไม่ทิ้งกันเราจะไปด้วยกันไม่ใช่คนหนึ่งปล่อยรวยมาอีกคนจนไม่ได้เราต้องจูงกันไปนะครับไปด้วยกันในขณะเดียวกันก็เอาเรื่องที่เป็นความรู้ทั้งหลายเนี่ยไปบอกให้รู้อะไรฮะหนึ่งต้องรู้ว่าเอาตรงเนี้ยเรารู้สิทธิหน้าที่นะครับเรามีความรู้ในเรื่องของประชาธิปไตยแบบไทยๆของเราเนี่ยนะฮะ
เรามีความรู้ในเรื่องของกลไกการบริหารราชการมันเป็นยังไงแล้วก็รู้เท่าทันเทคโนโลยีนะครับซึ่งก็เดี๋ยวก็จะมีชุดของทางกระทรวงดิจิทัลเนี่ยอาจจะลงมาให้ความรู้ในส่วนตรงนี้ด้วยแล้วก็มาดูเรื่องที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติคือเรื่องของยาเสพติดนะฮะแล้วก็งานที่เป็นเรียกว่าอะไรที่จะพัฒนาพื้นที่ของเขาให้เป็นชุมชนที่อยู่ดีมีสุขท่านต้องการอะไรยังไงมั่งก็ทำเป็นเหมือนเป็นแผนพัฒนาหมู่บ้านชุมชนขึ้นมาแล้วก็ไปเข้าช่องที่จะมีงบประมาณลงไปนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วตรงนี้ชุดตรงนี้จะลงไปเนี่ยก็ต้องมาอบรมมาเทรนกันก่อนซึ่งชุดตรงนี้ตอนนี้เขาตั้งละในเปิดตั้งละทีนี้เราจะจัดเทรนกันยังไงก็คือเราต้องทำให้เสร็จก่อนเพื่อวันที่21ชุดพวกนี้จะลงทำงานในพื้นที่พร้อมกันนะครับก็คิกออฟพร้อมกันก็ต้องเรียนถามอีกครั้งนะคะว่าจากโครงการที่เกิดขึ้นมาแล้วตอนนี้นะคะท่านคงจะต้องให้ประชาชนที่กำลังรอกลุ่มนี้ลงไปให้เขาเตรียมตัวอะไรได้บ้างค่ะซึ่งเขาฟังดูรายการอยู่อาจจะเมื่อไหร่จะมาวันที่21 21เนี่ยค่ะแล้วก็อาจจะทยอยท่านหมู่บ้านท่านอาจจะไม่ได้ไป21นะฮะทีมก็อาจจะกำหนดเป็น23หรืออะไรก็เดี๋ยวท่านก็รอดูทางตำบลก็คงจะได้เรียนให้ทราบนะครับเขาต้องเตรียมอะไรบ้างสิ่งที่สำคัญเนี่ยหนึ่งก็คือท่านก็ต้องท่านต้องเตรียมก็คือท่านต้องดูว่าในหมู่บ้านท่านเนี่ยนะมีปัญหาอะไรนะครับซึ่งตรงนี้ก่อนจะถึง21เนี่ยวันนี้19ใช่ไหมฮะพรุ่งนี้เนี่ยท่านอาจจะไปคุยกันก่อนก็ได้ในหมู่บ้านที่เป็นแกนหลักสำคัญของหมู่บ้านเนี่ยคุยเอ๊ะของเรามีปัญหาอะไรนะแล้วเราอยากจะได้อะไรมาแก้ปัญหาที่ปัญหาที่มันไม่เคยได้รับการแก้ไขไม่เคยได้รับงบประมาณไปดำเนินการอะไรเงี้ยเป็นต้นท่านก็ไปดูคือเขาอยากได้ที่คำว่าไทยนิยมก็คือความที่ทุกคนชื่นชมชื่นชอบเห็นด้วยร่วมกันใช่ไหมฮะแต่ต้องเป็นความยั่งยืนนะไม่ใช่เอาไปแล้วก็ไปแล้วก็ไม่เกิดอะไรได้แค่ไฟไหม้ฟางหมดไปไม่แต่เข้าไปแล้วกลับมาแก้ปัญหาท่านได้อย่างยั่งยืนทำให้ชุมชนหมู่บ้านท่านเปลี่ยนแปลงดีขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัด อย่างเงี้ยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยท่านเตรียมความพร้อมก็คือท่านดูว่าหมู่บ้านเรามันเคยมีปัญหาอะไรหรือเช่นอ้าวยกตัวอย่างท่านหมู่บ้านเราเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องเด็กวัยรุ่นมีปัญหายาเสพติดนะทำไงเราจะแก้ให้มันหายไปสักทีท่านก็ลองช่วยกันคิดแล้วก็อาจจะต้องเป็นโครงการหรือกิจกรรมอะไรขึ้นมาซึ่งตรงเนี้ยฮะทางนี้ก็จะได้มีงบประมาณหรือ มีอะไรที่ไปสนับสนุนให้ท่านเกิดความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนจริงๆนะครับค่ะและก็นี่ก็คือในภาพที่เรียกว่าโครงการไทยนิยมยั่งยืนอย่างที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้บอกต้องเป็นสิ่งที่ร่วมกันคิดร่วมกันทำและความยั่งยืนนะคะก็ต้องวันนี้เราได้ความรู้นะคะแล้วเราก็มีโครงการดีๆมานำเสนอต้องกราบขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองอย่างมากเลยค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะเป็นรายการที่เราบอกว่านำเสนอเรื่องดีๆและเรื่องที่กำลังจะดำเนินการอยู่นะคะเป็นเรื่องของการตอบสนองความสุขของคนในจังหวัดอ่างทองแบบลงไปถึงพื้นที่เลยนะคะนี่คือรายการผู้ว่าพบประชาชนนะคะเราพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะแล้วก็ในสัปดาห์นี้ดิฉันนะคะลาไปก่อนค่ะอัยมันอัยรากรวัตรกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองค่ะท่านวีรวุฒิปุตตรเสนีนะคะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ